สดีครับผมออฟครับเอิญค่ะนี่คือรายการพูดปริ้นตอนที่แล้วได้ไปดูกันแล้วว่าขั้นตอนการทำอิฐมีขั้นตอนยังไงบ้างส่วนตอนนี้เราจะมาดูว่าจากอิฐก้อนเล็กๆอ่ะถูกเอามาสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ยังไงบ้างมีรูปแบบแบบใดบ้างที่นี่ที่แรกคือจะมีเจดีย์รูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นเจดีย์ยุคแรกของอยุธยาซึ่งก็คือวัดราชบุรีเอิ้นเดาได้ไหมว่าเป็นเจดีย์แบบไหนเดานะแบบขอมอะเห็นแล้วรู้สึกเหมือนพวกปราสาทหินถูกรูปแบบเจดีย์นี้เรียกว่าเจดีย์ทรงปรางจะเห็นว่าส่วนประกอบที่ใช้ในการก่อสร้างพระปรางก็คือจะเป็นศิลาแรงเคยได้ยินอะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต่างจากอิฐจากหินยังไงแล้วรู้จักดินลูกรังไหมดินลูกรังที่ใช้ทำถนนอะสีส้มๆหรือว่าศิลาแรงเป็นวัสดุธรรมชาติชนิดหนึ่งคล้ายๆดินแหละก็คือเวลาเขาขุดมาเหมือนเป็นดินเหนียวอะไรเงี้ยแต่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเราไปผึ่งแดดตากลมอะไรเงี้ยตัวมันแห้งน้ำระเหยออกแล้วมันจะกลายเป็นหินแข็งๆเองซึ่งองค์พระปรางก็จะใช้เป็นส่วนก่อสร้างฐานรากเกือบทั้งหมดจนถึงเท่าที่มองด้วยสายตาก็เกือบตรงกลางของตรงซุ้มเลยนะครับแล้วส่วนที่เป็นอิฐก็จะเป็นส่วนยอดเหมือนว่ารอบพระปรางมันจะมีเจดีย์ที่ทำด้วยอิฐมีค่อนข้างสมบูรณ์นั่นน่าจะเป็นเจดีย์ที่บูรณะโดยกรมศิลปากรแล้วขึ้นมาขึ้นได้เหรอเข้าไปเปิดไม่ได้ห้ามลองดูลองขึ้นไปตอนนี้เราอยู่ทางเข้ากู่พระปรางราชบุรีนะตอนนี้เราอยู่ข้างในพระปรางวัดราชบูรณะแล้วนะฮะสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือกลิ่นไม่ใช่กลิ่นอิฐกลิ่นศิลาแรงจะเป็นกลิ่นขี้ข้างคาวข้างในขี้ข้างคาวอยู่เห็นว่าข้างในพระปรางจะเป็นเหมือนเป็นอุโมงค์โค้งคือจะติดศิลาแรงขึ้นไปสูงๆแล้วชั้นบนจนถึงที่บรรจบกันจะเป็นการใช้อิฐก่อนะฮะเป็นศิลาขึ้นไปแล้วตรงกลางเป็นอิฐเลยใช่เลยผูกก่ออะไรยังไงวะเนี่ยต้องคิดดูสิคนสมัยนั้นสร้างกันยังไงเขาเรียงกันขึ้นไปเขาไม่มีเครนนะในปัจจุบันยอดเลยเดี๋ยวเราจะลงไปในกู่กันไหมหรือว่าเข้าไปดูข้างในก่อนเข้าก่อนเลยอ่ะโอเคเราจะลงไปทีละชั้นทางข้าวเต็มเลยเราถึงต้องพังอ่ะข้างในมีข้างคาวอีกว่างข้างคาวอยุธยาจะเห็นว่ามาข้างในตรงนี้จะเป็นที่กรมศิลป์บูรณะแล้วทำเป็นช่องระบายลมไว้ระบายอากาศเดิมคงเป็นพื้นปิดสนิทเลยเดี๋ยวเราลงไปข้างในกุกันดีกว่าชั้นล่างอย่างกันในหนังเฮ้ยรอด้วยดิพี่ออฟรอด้วยดิมาด้วยมันชันนะถือกล้องจะหล่นอุ๊บเย้แป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะถ่ายแล้วลงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะลงมา
เคหนึ่งชั้นปึ๊บตอนนี้เราลงมาในกรุแล้วนะคะกรุข้างในเป็นศิลาแรงหมดเลยจิตรกรรมฝาผนังที่พี่อ๋อบอกว่าข้างในจะมีซึ่งตอนนี้จางมากแล้วเป็นรูปเขาบอกว่ามีรูปคนจีนด้วยนี่ไงใช่ป่ะใช่ใช่นี่คนจีนป่ะคนจีนเลยน่าจะจีนน่าจะจีนนี่เห็นชัดเลยอ๋อนี่ที่เขาทำเป็นพัดลมดูดอากาศดูดมาจากชั้นล่างนี่ไงที่เราเห็นเมื่อกี้แปลว่านี่ก็เป็นชั้นลงมาชั้นที่สองเราจะลงไปอีกชั้นเลยเอิ้นนำเลยเป็นทางลึกลงไปอันนี้คือใต้ดินป่ะพี่ใต้พระปรางน่าจะใต้พระปรางข้างในพระปรางหินหมดเลยศิลาแรงดูกันว่าทางนี้จะพาเราไปถึงไหนนะครับได้ยินเสียงของข้าวอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่เรื่องน่าตลกเลยมันจะวาร์ปไปสมัยอยุธยาทำอะไรเหงื่อแตกพลักจริงๆได้ทีละคนทางแคบ